พอเราไปสอบหรือว่าขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมามันเป็นการอัพมูลค่าแล้วก็คุณค่าให้กับตัวเราเองสวัสดีค่ะอยู่กับแพรวหัสยานะคะและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะทำให้คนในอาชีพกลายเป็นมืออาชีพไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หรือที่เรารู้จักกันกับคำว่าโรบอติกส์เนี่ยจึงต้องบอกว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในสมัยก่อนหลายคนอาจจะเคยว้าวกับแขนกลในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เก่าไปแล้วเพราะหุ่นยนต์ในยุคใหม่มีความสามารถที่มากกว่านั้นค่ะ wow. ในวันนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีการรับรองสาขาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรบอติกส์หรือหุ่นยนต์แล้วสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์หรือโรบอติกส์ค่ะเป็นตำแหน่ง Chief Design Officer จากบริษัท Smart Technology Automation ค่ะนั่นก็คือคุณประยงแผ่พรสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ขยายความหน่อยได้ไหมจริงๆหุ่นยนต์เนี่ยคืออะไรโรบอติกส์คืออะไรระบบนี้มันสำคัญขนาดไหนคะคำว่าโรบอติกส์นะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือการประยุกต์ระบบหรือว่าการนำหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้นะครับโดยการบูรณาการระบบด้านเทคโนโลยีของวิศวกรรมในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2เรื่องก็คืออันที่หนึ่งเรื่องหนึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ประเภทเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์การทำความสะอาดหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะครับหรือก็หุ่นยนต์ที่เป็นสุนัขที่ใช้ในทางด้านสงครามอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ประเภทที่ไม่เคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะใช้กับทางด้านอุตสาหกรรมคุณประยงคะแล้วที่สถาบันครูวิชาชีพเนี่ยมีการออกใบรับรองให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนี้สำหรับคุณประยงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะอันนี้ดีมากครับเป็นการรับรองและเป็นการบ่งบอกความสามารถของบุคคลนั้นๆพอเราไปสอบหรือว่าขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมามันเป็นการอัพมูลค่าแล้วก็คุณค่าให้กับตัวเราเองแล้วในแง่ภาพรวมในระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศล่ะคะระบบหุ่นยนต์โรบอติกส์เนี่ยจะส่งผลหรือว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งไทยและต่างประเทศในอนาคตยังไงบ้างผมว่าเนื่องจากนโยบายของภาครัฐเองที่จะรณรงค์แล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0 การที่เราจะไปตรงนั้นได้ยังไงซะก็ต้องใช้ตัวของหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติครับวันนี้ขอบคุณคุณประยงนะคะขอบคุณครับค่ะโลกเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆค่ะและแน่นอนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมของประเทศไปจนถึงระดับต่างประเทศอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเข้ามาได้นะคะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่พร้อมจะสนับสนุนคุณด้วยการมีใบรับรองเพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่มืออาชีพแล้วแคลและคุณประยงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ